เยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พ่ออยากจะพูดกับพวกเธอเรื่องความรักและการแต่งงานพ่ออยากจะบอกว่าความเห็นแก่ตัวทำลายความรักดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังดังนี้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงคู่รักดังนี้นิติรักผมรักคุณสุดหัวใจผมพร้อมที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรเพื่อมาจับมือที่นิ่มของคุณผมพร้อมที่จะไต่เขาทุกลูกเพื่อมาดูรอยยิ้มที่อ่อนหวานของคุณผมพร้อมที่จะเดินผ่านทะเลทรายที่กว้างใหญ่เพื่อมาดูดวงตาที่หวานเยิ้มของคุณจากดุ้ยดุ้ยทาสนิรันดรของคุณปลอผมจะมาหาคุณจะมาพบคุณวันเสาร์นี้ถ้าฝนไม่ตกเยาวชนที่รักจากจดหมายนี้พวกเราเป็นต้นเยาวชนเรียนรู้อะไรบ้างมีหลายครั้งในชีวิตที่เราส่วนมากมีโอกาสหลงรักใครคนหนึ่งการหลงรักเป็นเรื่องใหญ่แต่การหลงรักอย่างมีสตินั้นสำคัญยิ่งตัวประกอบที่สำคัญที่ต้องจดจำก็คือเมื่อคนคนหนึ่งหลงรักใครแล้วมันเป็นเพียงโอกาสที่จะทำความรู้จักกับเขานั้นมากขึ้นเขาต้องดูความแตกต่างในนิสัยใจคอท่าทีความประพฤติและเขาต้องบวกลบคูณหารหลายรอบว่าเขาสามารถที่จะอยู่กับเขาคนนี้ได้อย่างถาวรหรือไม่เขาต้องพร้อมที่จะสละชีวิตของเขาให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่จดหมายที่เราอ่านข้างต้นนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวเท่านั้นซึ่งความเห็นแก่ตัวนี้เป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของความรักเขาไม่พร้อมหรอกที่จะเสียสละให้อีกฝ่ายหนึ่งถ้าขาดสิ่งนี้ความรักก็ไม่ใช่ความรักแท้จริงดังนั้นเยาวชนที่รักพระเจ้าสร้างเรามาและเราส่วนมากมีกระแสเรียกที่จะมีครอบครัวสักวันหนึ่งขอให้เราใช้เวลาพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าชีวิตเดียวที่เรามีเนี่ยถ้าเราต้องการให้การแต่งงานของเรามีครั้งเดียวกับคนที่เรารักและที่รักเราอย่าลืมภาวนาขอพระเจ้าอวยพรความรักของเราเมื่อเราเห็นว่าคนนี้ใช่แล้วเราก็จะเข้าพิธีวิวาตามทำนองครองธรรมของคริสตชนเพื่อรับพระหัตถ์ทานพิเศษสำหรับครอบครัวใหม่ขอพระเจ้ารักและอวยพรเยาวชนทุกคน